เวลากินข้าวเนี่ยเราไม่ควรที่จะกินเสียงดังหรือว่าเวลาดื่มน้ำซุปอะห้ามดื่มแบบจะแบบอย่างเงี้ยวอเห็นคนเกาหลีเวลาเขากินแบบอะไรคำใหญ่ๆอะวอรู้สึกแบบเธอนะกินเยอะกินน้อยแบบเนี้ยไปมันไม่มันยากที่สุดเลยสมมติถ้าเป็นหนีอะบอกไม่ชนนะบอกชกชอกใส่หนีเลยอะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโอเพชเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดูอีกละปัญญาบนโต๊ะอาหารคือจริงๆอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้กันด้วยเราเห็นคนจีนกินแบบบางทีมันก็เป็นมารยาทของเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าอะไรยังไงบ้างบางทีคนจีนอาจจะไม่รู้อ่ะก็ได้แล้วก็ทำผิดต่อหน้าคนไทยเลยนะขอโทษก่อนบอกคิดว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นคนต่างชาติอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันผิดมากแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไทยอ่ะแต่ว่าเหมือนแบบทำไม่ถูกหลักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเอ๊ะหนิงก็เกรงเป็นคนต่างชาติไงเพราะว่าหนิงก็ไม่หน้าตาเหมือนคนไทยอยู่แล้วหนิงก็ว่าเต้ยบุชีเต้ยบุชีแบบนี้ค่ะว่าอ๋อจงกวนนะคนจีนน่ะไม่เป็นไรนะเออแต่เอาจริงอ่ะเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารน่ะก็ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่สังคมอื่นวัฒนธรรมอื่นอะไรเงี้ยการรู้เรื่องนี้ไว้มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบสมมติว่าวอไปอยู่บ้านหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววอไปเกิดทำอะไรผิดอ่ะวอก็จะแบบอุ๊ยฉันไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้ไว้บ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าหนีรู้ไหมว่านอกจากมารยาทบนโต๊ะอาหารเนี่ยอีกอย่างนึงที่เราไม่ควรจะมองข้ามเหมือนกันคืออะไรอะไรฟันแล้วก็ช่องปากของเราไงเวลาเรากินข้าวเสร็จหลังตื่นนอนก่อนเข้านอนเราก็ควรที่จะแปรงฟันเพื่อทำความสะอาดช่องปากทำให้ไม่มีกลิ่นปากอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันก็คงจะดีมากเลยใช่ไหมหนี่ถ้าสมมติว่าเราได้ใช้แปรงสีฟันที่มันสนุกสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงอ่ะนี่จ้า M Teeth X 7 Series แปรงสีฟันไฟฟ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องแบตทนสุดๆติเข้าใจคำว่าแบตอึดไหมไม่รู้อ่ะแต่ครับอันนี้เราเรียกว่าเตียนตงหยาชวาเตียนตงหยาชวาเจ้าตัวนี้นะคะมีโหมดใช้งานถึง5โหมดเลยนะคะก็คือโหมด Sensitive ทำความสะอาดนวดเหงือกฟันขาวแล้วก็โหมดคัดอย่างที่เธอพูดนะเขาอ่ะทำได้เยอะขนาดนี้เขาทำกันยังไงคะง่ายมากๆเลยนี่เราก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะเปิดแล้วก็สามารถเลือกโหมดที่ปุ่มนี้ได้เลยโหมดแรกนะคะเป็นโหมด Sensitive จะสั่นเบาๆสำหรับคนที่เหงือก Sensitive หรือสำหรับคนที่ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าครั้งแรกโหมดที่2โหมดทำความสะอาดใช้ได้สำหรับการแปรงในทุกวันเลยโหมดที่3นวดเหงือกได้แปรงฟันด้วยเหงือกก็ได้นวดไปด้วยนะไม่ทำให้เหงือกเลือดไหลแน่นอนโหมดที่4ฟันขาวสำหรับสิ่งนักสูบคนชอบดื่มกาแฟหรือใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนจากฟันเหลืองให้มาเป็นฟันขาวๆก็ใช้โหมดนี้ไปเลย 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์โหมดที่5โหมดขัดเหมาะสำหรับการทำความสะอาดฟันหน้าให้เรายิ้มอย่างมั่นใจนี่วอจะเปิดให้หนีดูมันสั่นอย่างนี้เลยมันสั่นแรงมากเลยอ่ะมันจะทำร้ายฟันของเราไหมตอนแรกวอก็แบบโอ้โหมันสั่นแรงขนาดนี้เนี่ยมันจะทำร้ายเหงือกฉันหรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยเจ็บเลยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยชินอ่ะแต่ต่อไปก็จะชินมากเลยวอก็ใช้อยู่ ใช่นี่ตอนที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้อ่ะตอนแรกโอ้ฉันจะใช้ได้ปะวะแต่พอใช้ครั้งหนึ่งปุ๊บชินปุ๊บชอบจ้าไม่กลับไปใช้แปรงสีฟันอันเดิมเลย นี่แล้วหนีรู้ไหมว่าเวลาเราแปรงฟันอย่างเงี้ยเราควรที่จะแปรงให้แบบได้เต็มๆ2นาทีเลยนะไม่ควรน้อยกว่านั้นจะได้ฝ่ายด้านบนด้านล่างด้านบนด้านล่าง30วินาทีใช่ถูกต้องเลยก็คือเนี่ย MT ตัวนี้นะคะเขาจะมีตัวจับเวลา2นาทีมาด้วยนะพอครบ2นาทีปุ๊บมันก็จะหยุดอัตโนมัติหรือว่าใครอยากจะแปรงต่อก็แปรงต่อได้เปิดต่อเลยแต่ว่าในระหว่างแปรงอย่างเงี้ยเขาจะแบบ30วิเขาก็จะเตือนให้เราอ่ะขยับที่ขยับนี้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 ถือว่าใช้อยู่ใช่มั้ยจริงๆอ่ะใช้เป็นสีฟันไฟฟ้ามันแบบสะดวกมากเลยอ่ะเราแบบว่าให้เขาช่วยเราทำความสะอาดเสร็จมีข้อเสียอันนึงก็คือเป็นสีฟันไฟฟ้าของหัวมันแบบเหมือนเร็วจังอ่ะจริงเหรอนี่ใช้กี่วันแบตหมด1อาทิตย์กว่าต้องชัด1ครั้งอะประมาณ 7-8 วันนี่แต่ว่า M Teeth นะยี่ห้อนี้นะแบรนด์นี้นะเขาขึ้นชื่อเรื่องแบตอึดใช้ไปเลย120วันฮะแบต120วันใช่4เดือนถ้าเกิดใครเป็นสายขี้เกียจชาร์จเป็นสายขี้ลืมชาร์จอะไรอย่างเงี้ย M Teeth X7 Series ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนที่แบบ
ไม่อยากจะชาร์จแบตนานๆบางทีแบบว่าเฮ้ยอยากจะตื่นเช้าไปทำงานไวๆแต่ว่าอุ๊ยแบตหมดบางทีมันก็น่าหงุดหงิดเนาะหรือว่าเราแบบจะไปเที่ยวก็ต้องมาพะวงเรื่องแบตแต่อันนี้ก็คือชาร์จทีนึงก็ใช้ได้นานๆยาวๆเลยแล้วเป็นสีปันไฟฟ้าอันนี้มันต้องกันน้ำหรือเปล่าอู้แน่นอนสินี่ถ้ามันไม่กันน้ำมันก็จะช็อตเรานะอันนี้มันกันน้ำด้วยนี่สามารถแบบเปิดฝักบัวอาบน้ำแล้วก็แปรงไปด้วยก็ได้มันกันน้ำแล้วเป็นสีฟันไฟฟ้าอันนี้นี่สามารถซื้อได้ที่ไหนมีประกันไหมสำหรับใครที่สนใจนะคะเพชรจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อ MTX 7 Series ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะแล้วก็เขามีประกันด้วยจะหนีมีประกันให้ถึง2ปีเลยนอกจากนี้ยังไม่หมดหนียังไม่หมดเขาแบบใจป๋ามากเขาให้ส่วนลดไปเลยนะใครมาจากช่องเพจลดไปเลย 20% เออถ้าจะซื้ออะนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูที่ข้างล่างได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อไปใช้แล้วอะไม่พอใจภายใน30วันเนี่ยเขาคืนเงินให้ด้วยนะจริงเหรอ ใช่ ตะนี่แต่ว่าวอใช้มาวอชอบนะมันแบบมันสนุกขึ้นนะมันแบบมันเหมือนมันทำความสะอาดได้แบบดีมากแล้วหวอยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยนะตั้งแต่ได้มาไม่เคยชาร์จแบตเลยมาต่อกันที่ชั่นจั่วหลี่อีมารยาทบนโต๊ะอาหารเนาะหนีเริ่มจากฝั่งไทยก่อนละกันจะบอกว่าเวลากินข้าวเนี่ยเราไม่ควรที่จะกินเสียงดังห้ามกินแบบว่าเอาช้อนส้อมตะเกียบอะไรเงี้ยชงเชงชงเชงอย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าเวลาดื่มน้ำซุปอะห้ามดื่มแบบจะแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องกินแบบเงียบๆเสียงเบาๆของจริงก็เหมือนกันนะเราไม่ควรแบบว่าเอาตะเกียบไปแบบให้มันมีเสียงหรือว่าแบบนี้ไม่ควรนะเหมือนเป็นฉี่ใกล้เลยอ่ะก็คือแบบคนที่ขอข้าวกินอ่ะแล้วมากินข้าวเราต้องกินเงียบๆแต่คือพูดอย่างนี้แต่ก็มีบางคนไม่ทำใช่ไหมใช่นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมวอเคยเจอตามแบบที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยวอก็จะเห็นแบบว่าเขากินอาหารอ่ะกินแบบแบบเสียงดังมากเลยอ่ะนี่บอกว่ามันก็มีแหละคนที่แบบว่าไม่สนใจกินอย่างนี้ถัดไปก็คือเวลาเรากินเนาะเราจะต้องกินแบบคำเล็กๆกินแบบพอดีคำไม่กินคำใหญ่แบบตักขึ้นมาแล้วแบบอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ดี แล้วที่จีนอ่ะก็เหมือนกันไงแต่เราไม่มีใครว่าเธอหรอกกินน้อยกินเยอะอ่ะไม่มีใครว่าอะไรเลยบอกคิดว่าคำว่าใหญ่กับเล็กของนี่กับบอกเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกัน คือของเราอ่ะห้ามกินแบบห้ามอ้าปากกว้างๆกินเข้าไปอ่ะเข้าใจไหมต้องกินแบบว่าสุภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าของจีนอ่ะก็คือสามารถกินแบบจัดคำเล็กคำใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรใช่ป่ะก็ไม่ได้มีกฎว่าแบบต้องกินคำเล็กๆถึงจะสุภาพอะไรเงี้ยวอเห็นคนเกาหลีเวลาเขากินแบบอะไรคำใหญ่ๆอ่ะวอรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูน่าอร่อยมากเลยใช่อันถัดไปอันนี้มันวอเห็นถึงความต่างมากๆเลยก็คือเวลาสมมติว่าเรากินไก่แล้วมีกระดูกใช่ไหมหรือกินปลาแล้วมันมีก้างอ่ะนะคะเขาเรียกว่าอะไรหยูจือเหรอหยูจืออ่ะเออคือคนไทยอ่ะเวลากินแล้วมีตรงเนี้ยเราจะต้องหาอะไรมาวางไว้ข้างในอ่ะเออใส่ชามเล็กๆใส่กระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยแต่ว่าวอเห็นว่าตอนอยู่ที่จีนอ่ะเวลาหนีกินเสร็จอ่ะหนีก็จะวางไว้บนโต๊ะเลยใช่ไหมใช่แล้วก็สุดท้ายก็ทำความสะอาดอยู่บ้านทำแบบนี้แต่ถ้าอยู่โรงอาหารเขาก็จะมีให้เราใส่ไว้อะแต่ก็มีคนอ่ะทิ้งมันตรงๆก็มีนะคือแบบทิ้งลงถังขยะเลยใช่ไหมใช่แล้วก็จริงๆอันนี้ก็เหมือนกับถ้าสมมติว่าเราไปกินกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนี่คนไทยอ่ะจะต้องให้ผู้ใหญ่นั่งก่อนแล้วเราก็ถึงจะนั่งแล้วให้ผู้ใหญ่กินก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มกินเหมือนกันอ่ะงั้นไหนนี่เราจงกว่าจะชันจัวหลีอีซิบออยากรู้อันแรกก็คือเมื่อกี้ที่หนีว่าแล้วเนาะถ้ามีผู้ใหญ่มีแบบคนที่ระดับสูงกว่าเราอ่ะเราต้องให้เขานั่งก่อนให้เขากินก่อนอันที่สองนะก็คือเมื่อเราอ่ะใช้ตะเกียบแล้วใช่ไหมไม่ควรเอาตะเกียบแบบนี้เธอนะกินเยอะกินน้อยแบบนี้อ๋อห้ามชี้ห้ามเอาตะเกียบชี้ใช่ใช่มันไม่มารยาทที่สุดเลยไปอันต่อไปก็คือเกี่ยวกับตะเกียบนะเราไม่ควรเอาตะเกียบแบบนี้แล้วก็วางไว้บนข้าวเลยถ้าวางแบบนี้มันเหมือนแบบข้าวที่แบบให้คนที่เสียกินอ่ะเข้าใจไหมใช่แบบจุดธูปใช่ใช่มันเหมือนแบบนี้ต่อไปอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับช้อนแก้วช้อนแก้วช้อนแก้วถ้าเราสองคนอ่ะระดับไม่เดียวกันอ่ะเช่นเธอเป็นผู้ใหญ่แต่หัวเป็นเล็กกว่าอะไรแบบนี้ถ้ามีสองแก้วอ่ะนี่คือผู้ใหญ่เนาะเราต้องพยายามแบบนี้เราไม่ความแบบนี้แล้วถ้าเป็นเพื่อนเราแบบนี้ได้เลยสมมติถ้าเป็นหนีอ่ะบอกไม่ชนนะบอกกระเชาะใจหนีเลยอ่ะอันนี้คือหัวอันนี้คือหนีนะบอกแบบนี้อิตุเล ยังมีก็คืออ่ะเมื่อเราอ่ะโต๊ะใช่ไหมเขาสามารถแบบนี้ได้เลยใช่ไหมก็คือแบ
เฉินจวดเหมือนที่โต๊ะของป้านหัวมันคือเข้าใจโต๊ะที่มันหมุนได้ใช่ใช่เราไม่สามารถแบบหมุนตลอดเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเห็นมีคนกำลังตัดข้าวอยู่หรือว่าผักอยู่เนาะเราต้องหยุดช่วยเขาหยุดแล้วก็ไม่ความแบบกินแต่ชามนั้นอ่ะเราต้องกินแบบของอื่นๆแล้วก็มีอันนึงก็คือแบบนี้เนาะถ้าในชามนั้นอ่ะมีผักมีเนื้อหมูเราไม่ควรเอาตะเกียบไปแบบไปเลือกเนื้อหมูเข้าใจไหมจริงหรอทำไมอ่ะก็คืออันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะจ๋าคีบคีบได้อะไรเราต้องกินอันนั้นอ่ะเราไม่ควรแบบนี้อ่ะคีบไปคีบมาแล้วก็เลือกสิ่งที่เราอยากได้อ่ะมันไม่มีมารยาทเลยจริงหรอเราต้องมองก่อนว่าเราอยากได้อันไหนแล้วก็ไปอ๋อเข้าใจคีบคีบมาใช่เราไม่ควรแบบฟันไหนฟันเฉี่ยมันไม่มีมารยาทเลยจริงๆหรอฟังแล้วอ่ะบอกคิดว่ามารยาทส่วนใหญ่ก็แบบคล้ายๆกันนะใช่แล้วยังมีอันนึงก็คือไม่ใช่มารยาทบนโต๊ะอาหารมันคือมารยาทดื่มชาเออเพราะว่าที่นี่เนาะเราเป็นที่เกิดของชาเถียกวนินเราแบบเห็นมารยาทของดื่มชามันสำคัญเลยเมื่อเธอเป็นเจ้าของนะเธออะเทชาให้เคเราไม่ควรเทให้เต็มเลยเราต้องเทแบบครึ่งหนึ่งถ้าเทเต็มอ่ะมันจะหมายความว่าเธอต้องไปแล้วนะฉันมีธุระต่อนะใช่มันคืออันเท่าที่ดีอ่ะมันมีมารยาทใช่ไหมเรามีธุระต่อนะเธอไปก่อนเธอเดี๋ยวเราเทชาให้เต็มเลยเขาก็จะรู้คนที่ไม่รู้เขาต้องนั่งต่อเลยแต่ว่าหว่อจำได้ตอนที่หว่อไปบ้านญาติดิญาติดิก็เทชาให้เต็มเลยนะใช่คือเขาไม่ดูอ่ะมีบางคนไม่ดูอ่ะคือบางคนแบบเลือดชิงเกินไปเข้าใจไหมเขาก็แค่แบบอยากให้กินเยอะๆแล้วก็มีอันนี้ด้วยหนีเคยบอกว่าเวลาเรารับชาเราก็ต้องรับ2มือใช่ไหมใช่เราไม่ควรรับชามือเดียวอ่ะเราต้องใช้2มือแบบนี้หยิบมาหนีแล้วก็หว่อเคยเห็นคลิปใน TikTok ก็คือเหมือนกับว่าเวลามีคนรินชาให้เหมือนแบบเราจะต้องเชียวจัวจื้อคอโตอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นนะอันนี้หนีเคยบอกผมไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะไม่ใช่หวนว่าของที่นี่นะมั้งว่าคนที่เนี่ยไม่ทำแบบนี้ใช่อันนี้หว่อก็ไปถามเพื่อนคนจีนอีกคนนึงมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไปถามเพื่อนอีกที่นึงนะเพื่อนคนนี้เขามาจากกวางซีเพื่อนกวางซีเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำกันแบบนี้หัวก็เลยคิดว่าไอเรื่องที่แบบว่าคอโต๊ะตอนคนอาจจะเป็นแบบไม่ใช่แบบวัฒนธรรมของคนจีนทั้งประเทศแต่ว่าเป็นแค่บางพื้นที่เป็นแค่บางพื้นที่เรื่องนี้มันดูจริงๆดูไม่น่าเป็นเรื่องที่เอามาพูดกันได้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ไว้เนาะเพราะว่าเวลาเราไปบ้านคนจีนหรือว่าอย่างแหวนเนี่ยมาเมืองไทยอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่บนโต๊ะอาหารเราควรทำยังไงเราต้องทำยังไงใช่นี่หัวจะบอกว่าช่วงนี้ภาษาไทยหัวเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยแย่ลงอ่ะหนิเข้าใจปะหัวนึกคำไม่ออกอ่ะขอบคุณคนจีนที่มาช่วยแก้ภาษาไทยให้ฉันโดยสรุปก็คือเราก็ควรรู้ไว้เนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกนั่นเองเวลาไปอยู่ต่างวัฒนธรรมอะไรแบบนี้คลิปนี้ลองให้แหวนปิดคลิปบ้างดีกว่าโอเคงั้นวันนี้เราก็มาแค่นี้ก่อนนะคะถ้าอะไรอ่ะไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะแบบเหมือนเป็นกำลังใจอ่ะให้พวกเราสองคนใช่ค่ะถูกต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ